สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องตัวนี้เลยครับ Fuji X-H2S ครับทั้งหมดในรีวิวตัวนี้จะเป็นแบบแนวตั้งครับไปกันเลยครับสำหรับ Product Performance Video ในครั้งนี้นะครับถูกแบ่งออกเป็น2 Section นะครับซึ่ง Section แรกของเรานะครับจะเป็นแบบ Internal Record นะครับและ Section ที่2นะครับเป็นการถ่ายแบบ Full Setup นะครับและที่แน่นอนนะครับเราจะใช้ Ninja V Plus นะครับในการทำ External Recordสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับสำหรับตัว Fujifilm X-H2S ตัวนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่ามันยังคงความคลาสสิกตั้งแต่เราใช้ Fuji ในรุ่นแรกๆนะครับสำหรับใครนะครับที่เคยใช้ Fujifilm นะครับตัว X-T4 มาแล้วเนี่ยพอมาสัมผัส X-H2S เนี่ยจะรู้สึกคุ้นเคยครับแต่ว่าจะสัมผัสได้ถึงพลังในการถ่ายวิดีโอมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เตะตาผมตั้งแต่ตอนแรกที่จับเลยครับก็คือในเรื่องของระบบ Dial นะครับตัว Dial มี Customize Set นะครับมากถึง7ตัวเลยทีเดียวซึ่งสำหรับผมเนี่ยคือชอบมากๆเลยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกับเรื่องของโปรไฟล์นะครับกับเรื่องของการเซตติ้งกล้องในรูปแบบงานประเภทต่างๆนะครับการที่เราสามารถเลือกปุ่ม Customize Set แบบรวดเร็วขนาดนี้เนี่ยทำให้เราสามารถ Switch ระหว่างโหมดต่างๆที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยครับสิ่งที่แตกต่างและเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมพัดลมแบบ External นะครับที่ Fujifilm เคลมว่านะครับถ้าคุณใส่พัดลมตัวนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถใช้งานในคอนดิชันที่ถ่ายแบบ High Res นะครับหรือการถ่ายแบบคุณภาพสูงได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมแล้วผมมองว่ามันเป็นออปชั่นเสริมที่มีไอเดียที่ดีเลยทีเดียวครับถ้าคุณไม่ได้ถ่ายไฟล์ระดับสูงนะครับอย่าง 4K หรือ 6K เนี่ยตัวบอดี้ของกล้องเองเนี่ยก็ยังมีขนาดเล็กเบาและพกพาง่ายอยู่ครับไฟล์ที่เราถ่ายในเซกชันแรกนะครับเราจะถ่ายเป็น ProRes HQ นะครับ 422 10 บิต 4K 50p ครับและโปรไฟล์ที่เราใช้ในครั้งนี้นะครับพิเศษมากๆเลยเพราะว่า Fujifilm เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับก็คือ F-Log 2 ครับซึ่ง F-Log 2 เนี่ยมีความแตกต่างกับ F-Log 1 นะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะจาก Dynamic Range 12 Stop นะครับที่ได้จาก F-Log 1 คราวนี้พอมา F-Log 2 นะครับ Dynamic Range นะครับสามารถเก็บได้ถึง14 Stop เลยทีเดียว Base ISO Start ที่ 1250 ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสวยๆจากการ Internal Record นะครับของ Fujifilm X-H2S กันก่อนครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะว่า Product Performance Video อันนี้ยังไม่จบสำหรับการใช้ F-Log 2 นะครับผมมองว่ามันไม่ได้ยากเลยนะเพียงแค่คุณดาวน์โหลดนะครับตัวลัดนะครับที่มีให้นะครับในเว็บไซต์ของ Fujifilm นะครับและนำมาใช้เป็นตัวเริ่มต้นนะเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถทำ Color Grading นะครับกับไฟล์ F-Log 2 ได้ง่ายขึ้นครับจากการถ่ายในเซกชันแรกนะครับผมใช้วิธีการถ่ายแบบ Handheld ทั้งหมดเลยนะแล้วก็เปิด Auto Focus ด้วยนะระบบกันสั่นนะครับในตัว X-H2S เนี่ยผมมองว่ามันใช้ได้โอเคเลยนะมันอาจจะไม่ได้นิ่งที่สุดแต่มันเพียงพอต่อการใช้งานได้แล้วครับสำหรับเรื่องออโต้โฟกัสในการถ่ายคนแล้วเนี่ยว่ามันเกาะติดหนึบขนาดไหนผมถือว่ามันใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะทริคก็คือขอให้คุณสังเกตตัวกล่องออโต้โฟกัสไกด์นะครับที่ขึ้นที่ดวงตาถ้ามันล็อกติดอยู่ที่ดวงตาคุณจะมั่นใจได้เลยครับว่ามันติดโฟกัสแน่นอนครับเมื่อไหร่ที่กล้องหลุดโฟกัสไปตัวกล่องนั้นจะหายไปให้คุณใช้วิธีการทัชสกรีนเบาๆให้กล่องนี้มันกลับมานะครับตัวกล้องก็จะทำการล็อกออโต้โฟกัสเอาไว้ที่ subject แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเซตอัพในรูปแบบของการทำงานจริงกันดูบ้างครับซึ่งในเซตอัพนี้นะครับเป็นเซตอัพแบบแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับแต่วิธีการของเราก็คือเราจะเอาขึ้นบนกิมบอลนะครับเป็นตัว DJI RS3 นะครับและประกอบหลิกเข้ากับตัวจอนะครับ Ninja V Plus อัดเป็น External Record นะครับ ProRes RAW นะครับ 4.8K 50p ครับซึ่งการทำ external record เนี่ยนอกจากจะอัดได้ 4.8K แล้วเนี่ยตัวกล้อง X-H2S เองเนี่ยสามารถอัดได้ถึง 6.2K 25p เลยทีเดียวครับและนอกเหนือจากนั้นนะคุณยังสามารถเลือกไฟล์ format สำหรับ Black Magic นะครับ B-RAW ได้อีกด้วยครับสำหรับใครที่ใช้ Mac หรือว่า Final Cut Pro นะครับการทำงานกับไฟล์ ProRes RAW เนี่ยคุณสามารถปรับทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการปรับ RAW ได้หมดเลยในขณะเดียวกันเนี่ยตัวไฟล์เองเนี่ยสามารถตัดต่อได้อย่างลื่นไหลมากๆครับเอาจริงๆนะมันสามารถปรับละเอียดได้ถึงขนาดที่ว่าปรับ ISO ทีหลังยังได้เลยซึ่งนอกจากการที่เราสามารถที่จะปรับละเอียดแบบนั้นได้แล้วเนี่ยตัวไฟล์เองเนี่ยยืดหยุ่นมากๆนะครับถึงขั้นขนาดเปลี่ยน Color Space เองยังได้เลยครับผมเชื่อเลยครับว่าไฟล์ภาพที่คุณจะได้ไปเนี่ยจะถูกอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสวยๆนะครับจากเซตอัพนี้เลยครับ Fujifilm X-H2S นะครับประกอบขึ้นบนกิมบัลนะครับ DJI RS3 นะครับอัด external record ผ่าน Atomos Ninja V Plus นะครับเป็น 4.8K 50p Apple ProRes RAW ครับสรุปแล้วนะครับสำหรับกล้อง Fujifilm X-H2S ผมให้นิยามว่ามันเป็นกล้อง APS-C ที่ถ่ายวิดีโอได้โหดจัดๆเลยครับเนื่องจากว่าภายใน internal ของมันที่มันยังสามารถอัดเป็น ProRes HQ ได้แล้วเนี่ยนอกจากไฟล์ 4K ที่ผมถ่ายไปเนี่ยมันยังสามารถถ่ายไฟล์ในระดับ 6K 30p ได้อีกด้วยนะและสำหรับใครที่ต้องการอัดไฟล์ในระดับนี้นะครับขอแนะนำให้คุณใช้การ์ดนะครับ CF Express Type B นะครับที่มีอยู่ในตัวกล้องเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สล็อตนะครับจะเป็น SD card อันหนึ่งแล้วก็จะเป็น CF Express Type B ครับสำหรับใครที่ชอบถ่าย slow motion นะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยยังสามารถถ่ายได้ถึง 240p นะแบบ Full HD และ 120p แบบ 4K ครับและถ้าคุณต้องการจะใช้งานนะครับตัวไฟล์ในระดับ Professional แบบนี้ในขณะที่คุณต้องการจะเรคคอร์ดยาวๆหรืออยู่ในคอนดิชันที่มีอากาศที่ร้อนนะครับคุณก็ยังสามารถใช้พัดลมที่เป็นออปชั่นเสริมนะครับติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวกล้องได้เลยครับนอกจากนั้นเนี่ยตัว F-Log 2 ที่ X-H2S ให้มาเนี่ยผมว่า F-Log 2 ตัวนี้เนี่ยให้สีสันที่สวยงามมากๆเลยนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่ถนัดใช้ไฟล์หรอกนะครับในตัวกล้องเองก็ยังมีฟิล์มซิมูเลชันนะครับให้ทุกคนได้เลือกใช้ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบคลาสสิกเนกาทีฟมากๆเลยนะและสาเหตุหลักๆเลยครับที่ผมยกให้มันเป็นกล้อง APS-C ที่ถ่ายวิดีโอได้โหดสุดๆเนี่ยเป็นเพราะมันสามารถปล่อยสัญญาณภาพนะครับทำ external record นะครับในระดับ RAW ได้ถึง 6K นะครับด้วยไซส์เล็กเพียงเท่านี้เองครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับตัวกล้องที่เป็น APS-C นะรูปร่างหน้าตาคลาสสิกหล่อเหลานะครับและเน้นไปทางด้านวิดีโอจัดๆเลยผมเชื่อว่า Fujifilm X-H2S ตัวนี้เป็นกล้องสำหรับคุณนะครับกล้องตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการไฟล์วิดีโอแบบโหดๆในขณะที่ตัวกล้องเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปสามารถเอาไปใช้งานทั้ง casual ได้และ professional ได้พร้อมกับรูปลักษณ์ที่คลาสสิกและดูสวยงามมากๆครับและที่แน่นอนนะครับถ้าคุณเป็นสาย Fujifilm อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณต้องหลงรักสีสันนะครับของ F-Log 2 ครับที่ X-H2S เนี่ยติดมาให้คุณด้วยขอให้คุณสนุกกับการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพบกับทิปส์และทริคส์ดีๆในการถ่ายวิดีโอได้ที่ Benjamin Filmmaker นะครับไปละ